ลับมาช่วงนี้ติดตามเป็นปากเป็นเสียงครับเป็นปากให้คนร้องเรียนเป็นเสียงให้กับคนทำความดีนะครับวันนี้พาไปโคราชหน่อยนะฮะเตือนภัยกันนิดนึงสำหรับชาวบ้านเขาบอกว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอ้างตัวว่าเป็นศูนย์บริการจากบริษัทตู้เย็นชื่อดังเนี่ยบอกว่าจะมาซ่อมตู้เย็นให้เป็นช่วงโปรโมชั่นปีใหม่ราคาถูกนะฮะมาดูแลให้บอกยางมันเก่าแล้วอ่ะต้องเปลี่ยนต้องซ่อมหน่อยเปลี่ยนราคาถูกโปรโมชั่น30บาทแค่นั้นเองแต่พอมาตรวจดูไปดูมาเนี่ยปรากฏว่าไอ้นั่นก็เสียไอ้นู่นก็เสียต้องซ่อมต้องแก้กันนะฮะบอกว่าสิริรวมแล้วราคาซ่อมเนี่ยหลักพันนะฮะทางเจ้าของตู้เย็นเขาก็ไม่อยากซ่อมแต่เขาก็โน้มน้าวจนเจ้าของจ่ายเงินแล้วสุดท้ายมิจฉาชีพกลุ่มนี้ก็หนีไปนะฮะทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากคุณประสงค์นุสนธราอายุ55ปีนะครับชาวบ้านบ้านโคกศรีตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบอกว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพเป็นชายชะกัน5คนใช้รถกระบะไม่ทราบยี่ห้อสีขาวแอบอ้างว่ามาจากศูนย์บริการตู้เย็นยี่ห้อดังมาตรวจซ่อมตู้เย็นเป็นโปรโมชั่นดูแลลูกค้าของขวัญปีใหม่แต่ฉวยโอกาสเรียกค่าซ่อมแพงเกินจริงผู้เสียหายเล่าแบบนี้ครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ12ธันวาคมที่ผ่านมากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาเสนอโปรโมชั่นซ่อมตู้เย็นสภาพเก่าให้ราคาเพียง30บาทมีการเปลี่ยนยางขอบตู้เย็นขนาด 5.2 คิวซึ่งตู้เย็นเนี้ยใช้งานมานาน10ปีแล้วเห็นว่าราคาไม่แพงแค่30บาทเองก็เลยยอมให้เปลี่ยนให้แต่พอซ่อมไปซ่อมมาก็มีการอ้างนะครับว่าอุปกรณ์ตรงนั้นตรงนี้ชำรุดเสียหายแล้วนะฮะหลายจุดต้องเปลี่ยนใหม่สุดท้ายเนี่ยจาก30บาทคิดค่าซ่อมทั้งหมดเป็นเงิน 1,950 บาทนะฮะเจ้าของตู้เย็นก็มีการโต้เถียงบอกโอ้มันแพงเกินไปอ่ะไม่ซ่อมได้ไหมแต่ทางกลุ่มมิจฉาชีพก็รบเร้าจนเจ้าของตู้เย็นต้องยอมจ่ายเงินพอจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยกลุ่มมิจฉาชีพก็พากันขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไปเลยนะฮะเอาไปฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยครับแม่ก็อยู่นี่แล้วบ่กล้าเขาไปหาเขาเจ้าเป็นหยังจังบ่ไปบ่ลุกไปเลยเอาหลานนี่คือจังมีแนวใส่นี่ล่ะบัดนั้นมาเก็บเงินหลายปานใดล่ะ 1,900 ป๊าดเพียงเอาหลายจะคือบ่ว่าคือว่า30บาทมันแจงไรยังย้ายมันว่าจังที่จ้ากับลูกสาวนั่นแหละจ่ายเงินบ่มีกับมาหาน้ำพ่อไปเขาจนบ่พ่อ1,950มันทุดให้50บาทเอาเรียวกับเฝ้าไปก็ให้ของขวัญปีใหม่ลูกค้าออกมาดูแลลูกค้าเลยว่าสิค่าเปลี่ยนนี่สิเอา30บาทเอาคือเอาถือแท้30บาทเอาถือละของของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้ามาดูแลลูกค้าเพิ่นว่าอันนี้ก็เลยลือเพิ่นก็เลยเอาสาดไปปูๆน่ะลือออกแม่ๆเพิ่นน่ะแท็บเล็กแท็บเล็กของแม่อยู่นี่มันห่างได้นี่สิได้เปลี่ยนได้นี่เพิ่นน่ะสิได้เปลี่ยนเปลี่ยนเอาคือสิได้เปลี่ยนมันคือดีๆอยู่มันชำรุดแล้วมันบางยังไงต้องฝากพี่ๆตำรวจเนี่ยช่วยไปดูแลเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากนะครับใช่ค่ะคราวนี้ค่ะมาเป็นปากเป็นเสียงกันต่อพาไปที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านเขาผวากันเลยเพราะว่าควายที่เลี้ยงเอาไว้ในทุ่งนาตอนนี้ร้องระงมทั้งคืนเลยค่ะพอตื่นมาไปดูควายก็ตายอีกตอนนี้กลัวแล้วล่ะค่ะว่าควายที่ตายเนี่ยเป็นโรคระบาดหรือเปล่าหงายท้องหงายไส้แบบนี้เลยนอนกันแบบนี้ล่ะค่ะโดยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะบอกว่าไปที่ตำบลหนองระฆังอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์มีควายในหมู่บ้านล้มตายกันแบบนี้ไม่ทราบสาเหตุด้วยค่ะอยู่ที่บริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหนองระฆังระหว่างเจ้าหน้าที่ก็นำออกเขาบอกเอาไปผูกไว้ตอนกลางคืนตื่นมานอนหงายแบบนี้ละค่ะทีมข่าวจึงประสานไปยังนายอุทัยรุณราศีนะคะปศุสัตว์อำเภอสนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหนองระฆังไปพบกับควายเพศเมียอายุ5ปีนอนตายอยู่ค่ะลักษณะก็หงายท้องขาชี้ฟ้าจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าถูกวางยาเบื่อแต่อย่างใดนะคะซึ่งควายตัวนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของธนาคารกระบือหมู่บ้านหนองระฆังอยู่ในความดูแลของนายคานแนบเนียนอายุ65ปีค่ะและพอไปสอบถามนายยนต์มีสะอาดอายุ55ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเมื่อประมาณ2ทุ่มของวันที่13ธันวาคมตัวเองได้ยินเสียงควายร้องระงมทุ่งเลยนึกว่าแม่ควายเนี่ยร้องเรียกหาลูกมัน
จากนั้นเสียงก็เงียบไปค่ะมาทราบอีกทีตอนเช้าว่าแม่ควายเนี่ยล้มตายอย่างปริศนาค่ะโดยในคานแนบเนียนเจ้าของควายนะคะคนที่ดูแลแม่ควายเล่าให้ฟังอีกบอกว่าตัวเองก็ตามมาที่นาตอนนั้นประมาณ6โมงเช้าแล้วเห็นแม่ควายนอนตายขาชี้ขึ้นฟ้าตัวเองก็แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านให้รับทราบค่ะส่วนทางด้านนายอุทัยรุณราศีปศุสัตว์อำเภอสนมนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็แม่ควายที่เสียชีวิตที่ตายไปพบว่ามีอาการท้องอืดเนื่องจากว่าอาหารไม่ย่อยค่ะแล้วก็ล้มเข้าไปด้วยแล้วก็ควายเสียหลักพลัดตกร่องของรถเกี่ยวข้าวเขาที่ยาวเนี่ยก็ล้มไปปักพื้นพยายามร้องแล้วก็ดิ้นรนลุกขึ้นตลอดทั้งคืนสุดท้ายสิ้นลมหายใจคาเชือกที่ผูกไว้บริเวณทุ่งนาค่ะชาวบ้านบอกพอรู้ถึงสาเหตุการตายของเจ้าควายแล้วก็สบายใจมากขึ้นเพราะตอนแรกนึกว่าโรคระบาดกันค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง